สวัสดีจ้าวันนี้พามาดูหิมะแล้วก็แสงแดดนะฮะมาฮะมาฮะลงมาเดี๋ยวพาเดินชมไปทั่วนะครับพอดีว่าตอนนี้เมื่อก่อนนี้เวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะไม่มีพระเอกตอนนี้เรามีตากล้องแล้วเราเริ่มมีพระเอกได้ในคลิปนะฮะนี่ฮะหิมะตกมาเมื่อวานนี้ก็อยู่บนรถอย่างนี้นะฮะเราจะเขียนได้นะฮะโอ้เขียนไม่ได้ลึกจัดหนาวด้วยแสงแดดท้องฟ้านะฮะดูขึ้นไปดูท้องฟ้าที่สีฟ้าเลยนะฮะนานๆเราจะได้อากาศดีๆอย่างนี้วันนี้เหมือนจะมีแสงเหนือนะเนี่ยถ้าเกิดว่าดูท้องฟ้าถ้าเกิดว่าท้องฟ้าโล่งแบบนี้นะเนี่ยเปอร์เซ็นต์คืนนี้ได้เห็นแสงเหนือเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้เรื่องจริงพูดจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดแสงถ้าเกิดท้องฟ้าโล่งแบบนี้สีฟ้าเนี้ยแสงเหนือบางทีมันเกิดขึ้นตอนหิมะตกตอนฟ้าคึมเราเลยมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดท้องฟ้าโล่งแบบนี้เราจะสามารถเห็นได้นะมาเรามาดูหิมะกันถ้าโล่งกว่านี้อีกหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยแหละถ้ามันเปิดนี่ก็ได้คืนเนี่ยรับรองคืนนี้เดี๋ยวเราอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะถ่ายแสงเหนือมาให้ดูกันชาร์จแบตกล้องไอ้นั่นไว้ด้วยเลยเผื่อแล้วชาร์จแบตโปรไว้ด้วยตั้งเป็นคันแหละนะฮะเพื่อจะถ่ายแสงเหนือได้ตัวกล้องมือถือมันถ่ายไม่ติดกล้องมือถือเอาไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปนิ่งกล้องโปรไว้ถ่ายรูปไอ้นี่คันแหละดูนะดูดิไม่ต้องกลับก็คืนเนี่ยแค่ตอนนี้ท้องฟ้ายังสวยขนาดนี้รับรองคืนนี้ได้เห็นแสงเหนือที่สวยอลังการแน่เห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมนี่ปัดนี่ทำด้วยนี่นะต้องฟังเลยนี่เนี่ยหิมะหน้าบ้านถามว่าหนาวไหมนี่แล้วถอดเสื้อดูนี่หนาวไหมโอ้โหเมาเลยไม่หนาวโอเคละงั้นก็แค่นี้ฮะคลิปนี้บ๊ายบาย